เริ่มพรุ่งนี้ใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส5วันแรกเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานต้องรู้ก่อนใช้จ่ายจริงวันที่1เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส5โดยภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ50ของค่าสินค้าและบริการไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน800บาทต่อคนและสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565ล่าสุดมีประชาชนรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการกดยืนยันสิทธิ์แล้ว 18.30 ล้านคนหรือร้อยละ70จากจำนวน 26.27 ล้านคนซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์อีกประมาณ 7.97 ล้านรายขอให้รีบกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเอาตังทั้งนี้เพื่อลดความแออัดของการใช้งานของแอปในวันเริ่มการใช้จ่ายวันแรกส่วนประชาชนรายใหม่ที่ได้รับสิทธิ์ 2.30 แสนคนแต่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยหรือยังไม่เคยทำธุรกรรมผ่านแอปซึ่งต้องผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยก่อนจะต้องยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิครั้งแรกโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส4แล้วต้องใช้จ่ายในเฟส5ครั้งแรกก่อน5ทุ่มของวันที่14เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ตลอดโครงการส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส5เป็นครั้งแรกต้องใช้จ่ายครั้งแรกก่อน5ทุ่มของวันที่14เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565หรือภายใน14วันเช่นกันนับจากได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ซึ่งหากไม่ใช้สิทธิตามระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิทันที